สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องเด่นทั่วไทยนะคะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมอาณาจักรของชวีวันกรุ๊ปค่ะสำนักงานของชวีวันกรุ๊ปผู้ส่งออกเนื้อไก่ติดอันดับ1ใน5ของประเทศนะคะอยู่ใจกลางเมืองศรีราชาค่ะเป็นที่ดินขนาด4ไร่นะคะใจกลางเมืองศรีราชาที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เขียวขจีไปด้วยแม่ไม้พันธุ์ต่างๆค่ะเป็นปอดแห่งเดียวนะคะที่ยังอยู่ในย่านเศรษฐกิจของเมืองศรีราชาที่เป็นของภาคเอกชนค่ะวันนี้ไฮไลท์สำคัญนะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาทำความรู้จักวิถีชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของดร.ชวีวรรณคำภาผู้บริหารอาณาจักรชวีวรรณกรุ๊ปแห่งนี้ค่ะว่ามีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดเพราะว่าท่านนอกจากเป็นนักธุรกิจหญิงแถวหน้าของเมืองไทยแล้วนะคะอายุที่มากถึง70ปีวันนี้ท่านยังคงทำธุรกิจได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็กระฉับกระเฉงมีเคล็ดลับดีๆอย่างไรไปติดตามกันค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่กับดร.ชวีวรรณคำภาแล้วนะคะเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือชวีวรรณนะคะต้องถามดร.ชวีวรรณก่อนว่าในเรื่องของภาพลักษณ์ของดร.ชวีวรรณที่ออกสู่สังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นงานการต่างๆหรือแม้แต่ใครก็ตามที่มีโอกาสได้มาติดต่องานที่บริษัทเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเห็นก็คือดร.ชวีวรรณคำภาจะแต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงามทุกวันแล้วก็จะต้องแต่งหน้าผมก็จะต้องเรียบร้อยทุกวันตรงนี้เนี่ยค่ะดร.มีแนวคิดหรือว่ามีการดูแลตัวเองในเรื่องนี้ยังไงอะคะค่ะอย่างผ้าไทยเนี่ยนะคะเราเป็นคนไทยเราก็ต้องพยายามเชิญชวนนะให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เห็นว่าผ้าไทยของเราเนี่ยสวยงามมีคุณค่ามีเอกลักษณ์นะคะลองดูแต่ละผืนแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีความหมายนะคะแล้วก็เป็นการรณรงค์ให้คนมาใช้ผ้าไทยกันเยอะๆค่ะครับมีความสุขกับการได้แต่งตัวถึงแม้ว่าอยู่กับบ้านไม่ไปไหนก็ชอบค่ะมีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นลูกลองดูสิแม่ไม่แก่แม่อะไรเพราะแม่จิตแม่มีแต่ความสุขอ่ะคือเช้าขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้เราจะแต่งชุดอะไรไม่ได้คิดไม่ใช่ไม่ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาตื่นเช้ามาก็คือเอ๊ะเราจะทำงานไหนก่อนงานมันเยอะมากเลยนะฮะค่ะแต่เรื่องของความสวยงามก็เป็นคนที่ชอบมีความสุขอยู่กับตรงนี้อ่ะนะฮะค่ะแล้วการเลือกเครื่องประดับล่ะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เห็นดร.ชวีวรรณออกงานการใช้เครื่องประดับเนี่ยแต่ละชุดกับผ้าไทยที่ใส่แต่ละชุดเนี่ยอย่างดร.ชวีวรรณเรามีวิธีการเลือกเครื่องประดับยังไงบ้างคือส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็สมัยคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นคนชอบซื้อของพวกนี้แล้วก็หลังจากที่ท่านไม่อยู่แล้วก็เราเป็นลูกสาวเนี่ยนะคะก็เก็บไว้ก็เอามาใส่มาอะไรหรือว่าเราเห็นอะไรสวยๆเราก็เอามาเสริมนะคะคือมีผู้คนไทยดีนะคะเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเอกลักษณ์มีความงดงามก็ชอบค่ะเจอก็ซื้อไปราคาก็พอใช้ได้ไม่แพงมากอะไรอย่างเงี้ยทั้งการออกแบบเครื่องประดับแล้วก็การออกแบบเสื้อผ้าเนี่ยดร.ชวีวรรณมีช่างประจำตัวไหมคะไม่มีค่ะผมก็ไม่เคยไปทำผมตามร้านนะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยมีเวลานะคะหน้าก็ไม่เคยไปแต่งกับใครแต่งเองไปออกงานไปไหนยังไงก็ด้วยฝีมือของตัวเองค่ะไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะออกไปเสริมสวยนะคะร้านทำผมไม่เคยได้เงินจากแม่ทำเองหมดเลยในแง่ของการทำบุญนะคะเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยถ้าชวีวรรณกรุ๊ปทำบุญเนี่ยก็คือจะต้องเป็นการทำบุญที่ใหญ่และไม่ได้ทำบุญแค่ในชลบุรีเท่านั้นแต่ว่ายังไปแทบจะทุกจังหวัดในประเทศไทยคือเนื่องจากว่าอาชีพของเราเนี่ยนะคะทำพวกเกษตรปศุสัตว์นะคะเราก็นึกถึงเขาเหล่านั้นนะคะว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะมาเข้าสู่อาชีพของเกษตรปศุสัตว์นะคะเราก็เคยไปเรียนกับทางศาสนาอิสลามอยู่บ้างนะว่าเอ๊ะเรามาทำไก่เนี่ยจะบาปไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเอาชีวิตเขาอะไรเงี้ยก็มีทุกท่านก็ให้เขาคิดว่าไม่บาปหรอกเพราะว่าเขาเหล่านี้เนี่ยไปถวายตัวกับผ้าเลาะแล้วเพื่อจะเป็นอาหารของคนทั้งโลกนะคะแต่จิตเราก็ยังนึกว่าเราก็ต้องทำบุญนะคะเราเป็นคนไทยทำปกติเราก็ต้องทำบุญอยู่แล้วเราก็ถือโอกาสทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาด้วยแล้วก็ทำให้กับเทวดาทั้งหลายที่เราเคารพบูชาเนี่ยค่ะคือว่าก็ทำไปตลอดเวลาเราก็มีแต่ความสุขนะคะไม่ค่อยมี
ทุกข์กับใครค่ะชีวิตเป็นคนมีความสุขดร.ชวีวรรณคำพานะคะมีบทสำคัญในแวดวงธุรกิจไทยนะคะเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่ติดอันดับต้นๆของประเทศนะคะแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจทั้งการดูแลตัวเองนะคะการบริหารธุรกิจนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะรู้ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายค่ะแล้วก็การอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการจราจรที่แออัดแต่ว่าในอาณาจักรของดร.ชวีวรรณคำพานั้นกลายเป็นสวนใหญ่กลางเมืองทีเดียวเราจะออกไปดูข้างนอกกันนะคะว่าสวนแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรค่ะได้เลยค่ะเชิญค่ะแม่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังหรอกค่ะแม่ก็ใช้วิธีการทำงานบ้านคือจะหยิบนู่นทำนี่อยู่ตลอดเลยค่ะที่เรายืนกันอยู่นะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกเป็นพื้นที่สี่ไร่ใจกลางเมืองศรีราชาราคาที่ดินกลางเมืองศรีราชาตอนนี้นะคะ100 ล้านบาทต่อไร่ก็ถึงแล้วใช่ไหมคะเกินด้วยเกินด้วยได้ข่าวว่ามีทุนใหญ่เลยทีเดียวเคยมาติดต่อขอซื้อที่ผืนนี้ค่ะที่อยู่กลางเมืองศรีราชาถ้าขายเนี่ยก็หลักหลายพันล้านทำไมแม่ไม่ขายคะคือไม่มันเป็นที่อยู่อาศัยเป็นมรดกเก่าแก่พ่อแม่ให้ไว้อะนะคะเราก็ต้องอนุรักษ์ไว้นะคะแล้วเราอยู่ตรงนี้เราก็มีความสุขดีเพราะเรายังมีที่อยู่นอกๆที่เป็นสำหรับทำธุรกิจของเรายังมีหลายแห่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องขายตรงนี้เราก็อยู่ยังมีความสุขนะตรงนี้นะคะใกล้การจราจรทุกอย่างนะคะภายในพื้นที่นี้นะคะนอกจากจะเป็นอาคารสำนักงานแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมได้มองรอบๆเนี่ยจะมีบ้านเรือนไทยอยู่หลายหลังทีเดียวค่ะจะอยู่รายล้อมแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่โดยล้อมพื้นที่ตรงนี้นะคะก็มีทั้งห้างสรรพสินค้าคอนโดมิเนียมนะคะสูงๆที่มีชาวต่างชาติมาอยู่นะคะแล้วก็เป็นย่านธุรกิจมากมายแม่ให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ประมาณ4ไร่ตรงนี้ยังไงบ้างคือการมีต้นไม้อยู่มันก็แลดูเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะคะแล้วเราอยู่กับบรรยากาศอย่างนี้มันก็มีความสุขในต้นไม้ก็มีออกซิเจนที่ดีๆให้กับเราในการหายใจนะคะจิตของเรามีความสุขทุกอย่างทำบุญก็มีความสุขอยู่กับพนักงานก็มีความสุขทุกอย่างไม่รู้จะเอาอะไรมาทุกข์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่วันนี้พาทุกท่านมาทำความรู้จักและคิดว่าหลายๆคนเองก็อยากจะรู้จักไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้ชีวิตของดร.ชวีวรรณคำพานะคะผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ของประเทศว่าท่านใช้ชีวิตอย่างไรได้มีความสุขแล้วก็สวยจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดร.ชวีวรรณคำพานะคะที่ให้เกียรติทางทีมงานของเรานะคะเข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยถึงการใช้ชีวิตค่ะขอขอบพระคุณค่ะ